from a military cameraman in Florida. Recognizing its shock value... Right away, rumors spread that alien bodies had been found in the... เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับ Channel นะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า5เหตุการณ์ที่ชวนให้คิดว่าเอเลี่ยนและ UFO มีจริงก่อนอื่นผมต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกแล้วนะครับผมทุกคนก็ต้องมุ่งไปที่เอเลี่ยนนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงเอเลี่ยนนะครับผมหลายๆคนก็จะนึกหน้าตาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีฟันแหลมคมหรือบางคนอาจจะนึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีตาโตๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับผมต้องยอมรับว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากหนังภาพยนตร์นะครับผมที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเอเลี่ยนแล้วก็จานบิน UFO มาค่อนข้างเยอะเลยและวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวม5เหตุการณ์ที่ชวนให้คิดว่าเอเลี่ยนและ UFO มีจริงมาให้ทุกคนแล้วนะครับผมจะมีเหตุการณ์ไหนบ้างเราไปเริ่มกันที่เหตุการณ์ที่1เลยดีกว่าเหตุการณ์ที่1การชำแหละวัวในท้องทุ่งจริงๆแล้วการชำแหละวัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานั่นเองแต่ว่าการชำแหละที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับผมมันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ฆ่าชำแหละวัวที่อยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติและก็ลึกลับมากๆซึ่งนอกจากวัวนะครับผมยังมีม้าแพะและก็แกะนะครับผมที่ถูกฆ่าตายภายใต้สถานการณ์เดียวกันแล้วต้องบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่สหรัฐอเมริกานะครับผมโดยเฉพาะรัฐโคโลราโดนิวเม็กซิโกนะครับผมรวมไปถึงประเทศบราซิลโดยเจ้าสัตว์เหล่านี้นะครับผมจะถูกฆ่าเป็นจำนวนมากเลยในคืนเดียวและที่สุดแปลกนะครับผมก็คือวิธีการเพราะว่าจากรอยซากของสัตว์เหล่านี้นะครับผมเราจะเห็นวิธีการที่เหมือนกับการฆ่าผ่าตัดศัลยกรรมสังเกตได้จากตรงช่วงท้องนะครับผมจะถูกเจาะเป็นรูขนาดใหญ่เป็นรูปไข่แต่ว่าซากสัตว์นะครับผมกลับไม่มีเลือดออกแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆเลยและผมต้องบอกว่าสภาพของซากสัตว์ที่พบส่วนใหญ่นะครับผมจะถูกลอกเนื้อออกจนเห็นขากรรไกรและได้มีการตัดเอาอวัยวะสำคัญบางส่วนไปนะครับโดยอวัยวะที่ถูกตัดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อส่วนคออวัยวะสืบพันธุ์หูลิ้นดวงตานะครับผมรวมไปถึงหัวใจซึ่งเมื่อเอาเรื่องนี้นะครับผมเข้าสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์ก็ได้สันนิษฐานเรื่องนี้ว่าการที่จะผ่าตัดแบบนี้ได้นะครับผมจะต้องใช้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะล้ำหน้าหรือว่าต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำค่อนข้างสูงถือว่าเหตุการณ์นี้นะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกมากที่สัตว์เหล่านี้นะครับผมถูกชำแหละแบบนี้กลางทุ่งกลางสวนและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนะครับผมที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของเอเลี่ยนและจากการตรวจสอบบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุนะครับผมก็พบว่ามีสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างนะครับผมรวมไปถึงซากสัตว์เหล่านี้นะครับผมเน่าเปื่อยเร็วกว่าปกตินะครับอย่างที่ควรจะเป็นถึง3เท่านอกจากนี้นะครับผมยังพบระดับความสูงหรือต่ำผิดปกติของวิตามินหรือว่าแร่ธาตุนะครับผมที่อยู่ในตัวอย่างของเนื้อเยื่อที่ต้องบอกว่าปกตินะครับผมจะไม่พบวิตามินหรือว่าแร่ธาตุแบบนี้ในตัวของสัตว์นั่นเองซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับผมมีรายงานว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1967นอกเมืองอาราโมซานะครับผมรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับผมเกิดขึ้นกับม้าที่มีชื่อว่าเลดี้ซึ่งซากของเจ้าเลดี้นะครับผมอยู่ในสภาพที่หัวและคอถูกลอกออกตัดอย่างแม่นยำนะครับผมไม่มีร่องรอยของเลือดบนพื้นรวมถึงมีกลิ่นสมุนไพรนะครับผมที่ค่อนข้างรุนแรงการอากาศรอบๆด้วยและในส่วนของบริเวณที่เกิดเหตุในขนาดเดียวกันนะครับผมยังพบรอยประหลาดที่เจาะบนพื้นซึ่งเขาเชื่อว่านะครับผมมีจานบิน UFO ลงมาจอดนั่นเองและช่วงกลางปี1970นะครับผมมีรายงานว่าเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับผมเริ่มมีมากขึ้นนะครับทั้งในประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงทั่วโลกเลยและด้วยปรากฏการณ์เหล่านี้เองนะครับผมทำให้หลายคนเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้อาจจะถูกลักพาตัวแล้วก็ผ่าตัดโดยมนุษย์ต่างดาวนะครับผมและก็ยังมีอีกเรื่องนะครับผมที่ชาวไร่ส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนั่นก็คือมองเห็นเฮลิคอปเตอร์สีดำที่สามารถปล่อยแสงประหลาดสีส้มและสีน้ำเงินออกมาได้โดยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะพบอยู่ที่บริเวณซากสัตว์และบริเวณคอกสัตว์นั่นเองแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเงื่อนงำอยู่ดีนะครับผมและก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานให้ถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้เอาละครับเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่2เลยดีกว่านะครับผมกับเหตุการณ์ที่2การลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีหลายคนอ้างว่าถูกลักพาตัวโดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนนะครับผมแล้วก็ลักพาตัวขึ้นไปบนยานอวกาศซึ่งในการลักพาตัวส่วนใหญ่นะครับผมจะเกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยที่กำลังขับรถอยู่ลำพังนะครับผมในบริเวณพื้นที่ที่รกร้างแล้วก็ไร้คนในกรณีที่โด่งดังและเป็นข่าวเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องของเบตตี้แอนด์แบนนี่ฮิลและแอนโทนิโอวิลลาโบสและรวมไปถึงเรื่องของโอนิชิโนลังกาซึ่งในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับผมจะเริ่มจากการที่พวกเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไล่ตามหลังรถเขามาโดยลักษณะเป็นแสงไฟ
นะครับผมหรือว่าจานบินแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมความจำของพวกเขาก็หายไปโดยจำอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในช่วงสัปดาห์ต่อๆมานะครับผมก็จะเริ่มมีความฝันที่ประหลาดนะครับเกี่ยวกับการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวและในบางคนนะครับผมยังถูกมนุษย์ต่างดาวปลูกถ่ายวัตถุทางกายภาพในร่างกายด้วยวัตถุประหลาดหลายรูปแบบนะครับผมที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ซึ่งการลักพาตัวมนุษย์นะครับผมโดยมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็โด่งดังที่สุดในโลกเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่19 กันยายน 1961ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเบ็ตตี้และบันนี่ฮิลนะครับผม2สามีภรรยาซึ่งเขาเล่าว่านะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับเขากำลังขับรถผ่านแดนทะเลทรายของรัฐนิวแฮมป์เชียร์และอยู่ดีๆนะครับผมก็มีจานบินแล่นมาขวางหน้ารถนะครับและบังคับให้สามีภรรยาคู่นี้หยุดรถปรากฏมีสิ่งมีชีวิตนะครับผมสูงถึง5 ฟุตตาโตแล้วก็ไม่มีจมูกนะครับผมรวมไปถึงผิวสีเทาและเมื่อสิ่งมีชีวิตที่ว่าเดินเข้ามาใกล้พวกเขาทั้ง2คนนะครับผมก็รู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตแล้วก็ไม่สามารถจำเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ซึ่งหลายสัปดาห์ต่อมานะครับผมพวกเขาก็เริ่มที่จะมีการฝันประหลาดพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปพบจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์นะครับผมได้ใช้วิธีสะกดจิตแบบย้อนหลังเพื่อที่จะปลดล็อกความทรงจำที่สูญหายไปนะครับผมโดยภายหลังจากการรักษานะครับผมทำให้ได้ข้อมูลว่าทั้งคู่ถูกมนุษย์ต่างดาวพาขึ้นไปบนยานและได้ทำการทดลองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก่อนที่จะถูกปล่อยตัวนะครับผมโดยมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้นะครับผมก็ใช้กระแสจิตเพื่อที่จะสื่อสารกับ2สามีภรรยานั่นเองซึ่งผมก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับผมกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้คนจำนวนมากเลยในยุคนั้นนะครับผมจนถึงขนาดที่ต้องทำรายการพิเศษออกอากาศทางโทรทัศน์เลยในปี1975นั่นเองและต้องบอกว่าเรื่องจริงที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนลักพาตัวมนุษย์นะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ทำให้คนเชื่อว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงบนโลกของเรานั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่3กันเลยดีกว่านะครับผมกับเหตุการณ์ที่3เหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลผมต้องบอกว่าปรากฏการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1948ทางตอนเหนือของนิวเม็กซิโกนะครับผมในเมืองลอสเวลมีเกษตรกรคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กบาซิลนะครับผมเขาได้พบกับวัตถุประหลาดนะครับผมเป็นเศษวัสดุคล้ายไม้แต่ก็ไม่ใช่ไม้เลยทีเดียวนะครับผมมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาและก็บางนะครับน้ำหนักคล้ายๆกับแผ่นฟอยล์ขนาดเล็กนะครับผมกระจัดกระจายอยู่เต็มบริเวณฟาร์มของเขาซึ่งแม็กเขาได้ติดต่อหน่วยงานราชการนะครับผมให้ลงพื้นที่โดยทันทีและไม่นานหลังจากนั้นนะครับผมเจ้าหน้าที่ทางการก็มาถึงและได้เริ่มเก็บวัตถุในพื้นที่ที่เกิดเหตุจนหมดนั่นเองซึ่งผลจากการตรวจสอบในตอนแรกนะครับผมก็ได้ระบุว่าวัตถุที่ตกลงมานั้นเป็นวัตถุที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกและแต่ละชิ้นนะครับผมมีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดนั่นเองแต่ว่าในภายหลังนะครับผมทางการกลับออกมาแถลงว่าวัตถุที่ตกลงมานั้นนะครับผมคือบอลลูนตรวจสภาพอากาศซึ่งถ้าหากว่าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อาจจะคิดว่าเรื่องราวคงจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าในเหตุการณ์นี้นะครับผมยังคงมีฝ่ายที่ไม่เชื่อในคำแถลงของทางการซึ่งต้องบอกว่าคนที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่พยายามที่จะสืบหาความจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมแต่ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนั่นเองส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมต่างพากันปิดปากเหมือนกลัวอะไรอยู่บางอย่างนั่นเองโดยเฉพาะตัวของแม็กบาซิลนะครับผมที่เขามีอาการที่ค่อนข้างจะกลัวหนักกว่าเพื่อนเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยตราบจนกระทั่งวันตายของเขาในปี1963นั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะครับผมยังมีพยานบางคนบอกว่าเห็นศพมนุษย์ในห้องผ่าตัดในฐานทัพอากาศของเมืองลอสเวลและหลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับผมพยานคนดังกล่าวก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับผมเหมือนกับถูกอุ้มไปเลยนั่นเองซึ่งถึงจะเป็นแบบนี้นะครับผมการสืบค้นก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละนะครับผมจนในที่สุดก็มีแนวโน้มพอที่จะเชื่อว่าการแถลงการของทางการทั้งหมดเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเพื่อปิดบังไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงและก็ได้มีคำถามตามมานะครับผมก็คือทำไมต้องกลับคำให้การผลการตรวจสอบรวมไปถึงคำถามที่เกี่ยวกับวัตถุบินลึกลับนั้นเป็นจานบินหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะล่วงเลยมานานหลายสิบปีแล้วก็ตามและหลายๆฝ่ายนะครับผมก็ยังหวังว่าทางการสหรัฐจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสักวันนั่นเองซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เรายังต้องหาคำตอบกันต่อไปเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมกับเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์เทปวิดีโอผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นในปี1992ผู้สร้างภาพยนตร์อย่างเลเซทิลี่นะครับผมอ้างว่าได้ซื้อฟิล์มภาพยนตร์ขนาด16 มิลลิเมตรที่มีความยาวกว่า91 นาทีนะครับผมถือว่าเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดซากมนุษย์ต่างดาวหลังจากเหตุการณ์ที่ตกที่ลอสเวลโดยเขาได้บอกว่านะครับผมซื้อมาจากช่างภาพในกองทัพที่ถูกมอบหมายให้ทำการถ่ายทำภาพยนตร์การผ่าตัดศพมนุษย์ต่างดาวในครั้งนั้นภาพยนตร์ชุดนี้นะครับผมได้นำออกมาแสดงในปี1995และทาง Fox ได้นำภาพยนตร์ชุดนี้มาออกอากา
าศนะครับผมในรายการ One Hour Special ซึ่งหลังจากออกอากาศไปนะครับผมปรากฏว่ามีคนติดตามดูเป็นจำนวนมากนะครับผมจนต้องมีการนำมาออกอากาศซ้ำอีกถึง4ครั้งซึ่งต้องบอกว่าจากกระแสตอบรับนะครับผมทำให้ต้องมีการถ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศด้วยนั่นก็คือประเทศอังกฤษเยอรมนีฮอลแลนด์บราซิลแล้วก็อิตาลีอย่างไรก็ตามนะครับผมเทปวิดีโอนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องโกหกกันแน่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่หลายคนได้ชมนะครับผมก็มีการตั้งคำถามที่ค่อนข้างมากมายเลยเกี่ยวกับเทปวิดีโอนี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงเอาละครับเราไปต่อกันที่เหตุการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกับเหตุการณ์ที่5เหตุการณ์การระเบิดที่ไซบีเรียในเช้าของวันที่30มิถุนายนปี1908มีชายคนนึงนะครับผมอ้างว่าพบเห็นลูกไฟลูกหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วสูงผ่านท้องฟ้าเหนือบริเวณแม่น้ำพอตกาเมนายาทางคัตกาซึ่งอยู่ในแถบป่าไซบีเรียนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นนะครับผมซึ่งแรงระเบิดนะครับผมทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแผ่ออกไปเป็นวงกว้างและสามารถเทียบได้กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด5ลิกเตอร์เลยก็ว่าได้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะครับผมทำให้ต้นไม้ภายในบริเวณป่าที่กินอาณาเขตถึง 2,150 ตารางกิโลเมตรราบเป็นหน้ากองเลยก็ว่าได้และต้องบอกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนะครับผมทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างออกไปถึง70กิโลเมตรต้องถอดเสื้อนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่กำลังจะลุกไหม้นั่นเองจากบันทึกในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมยังได้บอกว่าช่วงเวลาหลายคืนที่เกิดการระเบิดขึ้นท้องฟ้าในช่วงกลางคืนนะครับผมทั่วโลกที่เคยมืดมิดกับมีสีส้มสว่างจนผู้คนสามารถอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงนั่นเองซึ่งเขาว่ากันว่าความรุนแรงของระเบิดในครั้งนั้นนะครับผมรุนแรงกว่าระเบิดปารามานูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นกว่า 1,000 เท่าเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมถึงจะมีผู้คนจำนวนมากนะครับเป็นพยานกับเหตุการณ์นี้แต่ก็ไม่มีใครที่เดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตาของตัวเองนั่นเองเพราะว่าบริเวณนั้นนะครับผมเต็มไปด้วยอันตรายประกอบกับช่วงเวลานั้นกำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่1พอดีเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปถึง19ปีถึงได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกนะครับผมเดินทางเข้าไปทำการสำรวจบริเวณที่เกิดเหตุทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเช้าของวันนั้นและหลังจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมต้องเรียกว่าหลายต่อหลายกลุ่มเลยในช่วงเวลาที่ค่อนข้างแตกต่างกันทำให้เกิดทฤษฎีมากมายนะครับผมเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ซึ่งบางคนก็บอกว่ามาจากอุกกาบาตตกชนโลกนะครับผมบางคนก็บอกว่าดาวหางบางคนก็บอกว่าเป็นจานบินลึกลับนะครับผมแต่จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับผมก็ไม่มีทฤษฎีไหนนะครับผมที่มีหลักฐานชี้ชัดแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ5เหตุการณ์นะครับผมที่ทำให้ชวนคิดว่าเอเลี่ยนและ UFO มีจริงถึงปัจจุบันนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะมีหลักฐานในการพิสูจน์ได้ว่าเอเลี่ยนนั้นมีอยู่จริงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าเอเลี่ยนยังมีอิทธิพลต่อใครหลายๆคนบนโลกใบนี้และนอกจาก5เหตุการณ์ที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับผมก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีเลยนะครับผมที่ยืนยันว่าเอเลี่ยนนั้นมีตัวตนอยู่จริงแล้วคุณล่ะครับเชื่อหรือเปล่าว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ